พิ่งได้ของมาพี่ก่อนหน้านี้มันหมดเลยความสวยที่ลูกค้าใช่สวยตัดใจสวยจริงก็อยากสวยอะเนาะเออก็อยากมากันหรือยังเอ่ยมากันหรือยังจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนอุ๊ยอะไรวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยดีแหละมั้งเนาะสวัสดีค่ะค่ะมันเหมาะกับการตาบอดนอนแบบตู้ทำงานที่ตัวเดียวโอ้โหโคตรบุรีเลยอ่ะบุรีเนาะฉันใส่กระดุมทุกเม็ดจ้าสวัสดีค่ะมาแล้วลูกค้าสวยๆเลยพี่อรวรรณมาจัดเร็วพี่อรวรรณลงใหม่นะล็อตใหม่สวยมากตัดกระสอบมาแบบผ้าฟูมากเลยอ่ะโอ้ยทับใจเลยนะป้ายเนี้ยจับจิตจับใจจ้ะหมดทุกล็อตนะแบบใช่ลงปุ๊บหมดลงหมดลงหมดนี่เพิ่งได้ของมาอันนี้ได้ของมาใหม่จ้ะต้นทุนน่ะไม่แพงหรอกพี่คิดว่าเอาไป 3,000 นะแต่ไม่แพงนะเฉลี่ยแล้วตัวนึงอ่ะ13บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะคัดแยกโชว์หัวผ้าให้พี่ดูเนาะว่า1ลูกเนี่ยมันออกประมาณไหนขอไซส์ใหญ่นะจ๊ะไซส์สาวอวบขอแบบวัยแม่ๆนะวัยแม่วัยอวบวัยคุณแม่นะคุณแม่เหรอตัวนี้เป็นชีฟองสวยมากชีฟองสีม่วงตัวนี้สวยมากค่ะพี่จ๋าดูป้ายห้อยสวยๆเลยใครรับรีวิวแจ้งนะส่งฟรีนะจ๊ะมือใหม่เล่นได้นะรุ่นนี้ชีฟองเห็นไหมสีม่วงชีฟองสวยมากเลยตัวนี้ต้องใส่หูเนี่ยเยอะจะไม่ให้ลูกค้าติดได้ยังไงคุณพี่เอ๋ยอะไรยังอยู่อะค่ะสีดำอะไรยังอยู่อะทุกคนต้นทุน13บาทเจอสายเดี่ยวสีดำจับแมทกันได้เลยนะคะเดี๋ยวใครหาให้เผื่อใครเจอสายเดี่ยวสีดำอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ป่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้เนี่ยพี่สีดำแขนกดสีดำเลยเห็นไหมสวยๆเลยค่ะเนี่ยแค่เจอเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเสื้อสีดำแค่จับแมทกันเลยคุณพี่ขายได้เลย1เซตป้ายห้อยค่ะลูกไม้ใครรับรีวิวแจ้งนะคุณพี่ต้นทุน13บาทรีวิวแจ้งนะใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจหน่อยจ้าเอาอะไรของกลับมา
วยจึ้งมากโอ้ยจึ้งไหมล่ะสวยจริงพี่สวยจริง FC ไปไหน FC น้อง FC เสื้อสาวอวดไปไหน FC เสื้อโทรีสาวอวดไปไหนคะเนี่ยเปิดให้ทุกเย็นเลยนะเนี่ยเสื้อสาวอวดถ้าเปิดได้นะถ้าลูกค้าแบบสายนี้อยู่ก็คือเจอกันได้ใครเป็นสายสาวอวดคุณพี่สวัสดีค่ะที่ถือที่โยนคืออะไรครับอ๋อที่ถือเนี้ยจะเป็นหัวผ้าค่ะส่วนที่โยนออกจะเป็นตัวธรรมดาค่ะพวกน้ำสองอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะคัดหัวผ้าให้ดูก่อนนะว่าแบบ1กระสอบได้หัวผ้าประมาณไหนนะคะแต่คนที่เล่นงานกระสอบส่วนใหญ่เขาก็จะเอาแต่หัวผ้าแหละพี่พวกน้ำสองหางผ้าเขาไม่ค่อยเล่นกันนะคะมันจะขายได้ราคาถูกนะนี่ป้ายนี้เลยเปิดป้ายนี้ใครจะรับรีวิวแจ้งได้เลยนะคะทำดูเลยวะใครที่ขายเสื้อสาวอวบอยู่รับได้นะคุณพี่จ๋านี่เห็นไหมเสื้อสาวอวบเล่นได้เลยจ้านี่ใส่เสื้อตัวนี้แบบไม่มีคอมากเลยอ่ะดูดิตุงมากเลยคอไม่ใส่เลยลูกค้ายกกระสอบหรือครับใช่ค่ะยกกระสอบค่ะคุณพี่บางรักใช่ไหมอ่านถูกเนาะพี่บางรักคนเดิมมาใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะวันนี้ค่ะปล่อยโปรเปิดงานสวยๆให้แล้วนะคะดีค่ะน้องน่ารักจังเลยใครรับรีวิวแจ้งนะคุณพี่วันนี้ค่ะเปิดงานสวยๆให้แล้วนะคะราคากระสอบละ 3,000 ค่ะพี่เฉลี่ยต้นทุนตัวละ13บาทนะ45โลได้ประมาณ220ตัวบวกลบนะคะใครจะรับรีวิวคุณพี่พิมพ์รับรีวิวมาก็คือจะได้ทุกตัวนะคะยกกระสอบ 3,000 จ้าคุณพี่ยกกระสอบ 3,000 นะเดี๋ยวขอโชว์หัวผ้าให้ดูก่อนนะคะวันนี้ค่ะเปิดให้แล้วนะจ๊ะคุณพี่คนรอเยอะมากๆนะสำหรับป้ายมงกุฎนะจ๊ะขอเปิดงานสวยๆให้พี่ทุกคนอีกแล้วจ้าเสื้อโพลีสาวอวบป้ายมงกุฎนะคะคุณพี่นี่อู้สวยมากสวยฉ่ำเลยค่ะป้ายนี้ป้ายนี้เป็นป้ายที่ลูกค้าติดค่อนข้างเยอะนะคะซื้อซ้ำเยอะมากๆค่ะพี่เป็นงานรวมผ้าบางนะแต่ขอคนขายสาวอวบนะคะอกจะอยู่ประมาณ 40-50 บวกลบได้เลยเป็นงานรวมเนื้อผ้ารวมผ้าบางจะมีทั้งแบบลวดลายแล้วก็สีพื้นรวมกันใน1กระสอบเลยนะจ๊ะคัดแยกตัวสวยๆตัวหัวผ้าดีไซน์สวยทรงสวยคัดแยกทำกำไรก่อนเลยนะเวลาเรายกกระสอบไปแล้วนะคะกระสอบละ 3,000 นะคุณพี่ใครรับรีวิวแจ้งเลยวันนี้น้องมาแหละอันนี้เป็นแบบทรงยาวเนาะโอ้ยแม่เสือสั่มเลยช่ำเลยนะเสือช่ำเลยนะอุ๊ยสวยอ่ะพี่รับประกันการันตียืนนั่งยอนเอ้ยนั่งยันยืนยันนอนยันเลยคุณพี่รีวิวไม่หลุดจองแน่นอนค่ะอ่ะเห็นไหมแทงหวยถูกแน่นอนพี่วันนี้พี่บูพะหงสวัสดีค่ะรับรีวิวแล้วน่ารักเนาะคุณพี่อันนี้มันจะเป็นเสื้อแบบทรงยาวนิดนึงเดี๋ยวใครโชว์ให้ดูน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้เป็นแบบชีฟองชีฟองลายแม่เสือแบบคำช่ำเลยอ่ะคุณพี่ดูดิสวยเนาะยิ่งรีดยิ่งสวยนะแค่บอกเลยป้ายนี้แทบไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะคุณพี่เอาไปเปิดคัดแยกหัวผ้าแล้วก็ขึ้นรีดได้เลยนะคะรีดแล้วขึ้นมาแขวนขายได้เลยเนี่ยบางตัวเป็นทรงยาวน่ารักน่ารักนะคะ5,200ป้ายห้อยอีกแล้วรีวิวหายแล้วรับกระสอบใหม่ได้เลยนะจ๊ะทุกคน
เหมือนไอ้นี่เลยเนาะดูใกล้ๆเหมือนลายอะไรพี่น่ารักอ่ะจะสั่งได้ลงมาค่ะสั่งของกันได้เลยนะคุณพี่ของเพิ่งลงนะจ๊ะโอ้ดูดิน่ารักป้ายห้อยอ่ะออกป้ายห้อยหลายตัวอยู่นะเข้ามาใหม่รับได้เลยชีฟองสวยมากเลยผ้าเด้งผ้ากับคนอันไหนจะเด้งกว่ากันไม่รู้นะคนค่ะต้องคนเด้งกว่าทำไมต้องทำท่าด้วยอย่างเงี้ยคนเด้งกว่าค่ะเพิ่งเริ่มขายแต่กระสอบที่4แล้วอู้อย่างนี้เขาไม่เรียกเริ่มแล้วคุณพี่เริ่มอะไรอู้เริ่มแบบใด4กระสอบเริ่มแบบใดคือ4กระสอบเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันคุณพี่บางรักแต่ถ้าอยากเห็นไลฟ์สดทุกวันจริงๆไปติดตามที่บ้านฟ้านะพิมพ์ว่าโกดังผ้าสาย2ดูที่ผู้ติดตาม 360,000 นะคะนั่นจะเป็นเพจหลักเพจจริงนะคะคุณพี่กระสอบเท่าไหร่ 3,000 จ้าใครอยากเห็นรีวิวทุกวันแต่ในตอนต่อใครจะไลฟ์แค่ช่วงเย็นนะช่วงกลางวันนะคะจะไม่ไลฟ์ในนี้นะคะในต่อจะไม่ไลฟ์กลางวันจะไลฟ์ตอนเย็นนะคุณพี่แต่ในบ้านฟ้าไลฟ์เช้ากลางวันเย็น อุ๊ยอันนี้จะเป็นเซตแบบเซตผ้าแดงพี่บรูพี่กิติยาสวัสดีค่ะพี่กิติยามาเอาเร็วลงใหม่จริงไม่ถึง2อาทิตย์เกินไปนะพี่คุณพี่บรูต้องมีของดีของเด่นของเด็ดแน่นอนนะคะ2อาทิตย์4กระสอบพี่จ๋าแล้วช่วงในเศรษฐกิจเราเพิ่งเริ่มเป็นไปได้ไงก่อนอยู่จังหวัดอะไรอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสาย2จ้าได้ประมาณกี่ตัวมันจะได้ประมาณ220บวกลบนะจะ210 220อะไรอย่างนี้คุณพี่กระสอบหนึ่งกี่ตัวแอปตอบไปแล้วเนาะคุณพี่เนาะโอ้โหพี่มันพิมพ์พร้อมกันไง3คนก็คือคำถามเดียวกันตอบไปเลยทีเดียวนะคะ พี่บูไม่ใช่เพิ่งเริ่มแล้วเพิ่งเริ่มแบบไหนเพิ่งเริ่มแบบไหน2อาทิตย์4กระสอบไม่ได้แล้วฟังเริ่มแล้วฟังแสดงว่าเรามาถูกทางพี่บูจ๋าฟังมาเดี๋ยวแค่โชว์ต่อก่อนใครที่แบบซื้อง่ายขายคล่องนะพี่อันนี้พูดเรื่องจริงเวลาใครซื้อง่ายก็จะซื้อง่ายขายคล่องจริงๆนะคะเวลายกกระสอบไปคุณพี่จ๋าโอ้โหดูสิคุณพี่ลายเสือแบบช่ำๆเลยย่ออันนี้จะเป็นเซตแบบออกแนวแบบผ้าเด้งนิดนึงนะคะลายเสือลายช่ำอันไหนลายๆเราก็คัดแยกทำกำไรก่อนเวลาเปิดกระสอบไม่มีอะไรมากสำหรับงานมือสองนะจ๊ะเวลาเปิดแล้วอันดับแรกคัดแยกหัวผ้าคัดแยกตัวสวยๆพอจากคุณพี่ตัวไหนที่เราทำกำไรได้อันนั้นแหละเรียกว่าหัวผ้าก็คือตัวสวยทรงสวยดีไซน์สวยนะจ๊ะป้ายห้อยส่วนงานน้ำสองหางผ้าอย่าไปคิดเยอะค่ะพี่ขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยนะคะตัวไหนไม่ชอบไม่สวยไม่ถูกใจเปื้อนเสียซักซ่อมไม่ได้คัดแยกทิ้งไปอันนั้นคือหางผ้าจ้ะใครจะสั่งได้เลยนะลดลายสีเขียวสีเขียวเนียวซับสวยอ่ะหายแม่ๆฟ้าอะไรเลยมุกดูน้องดูวันนี้พี่เจนใช้เดียวใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคุณพี่นี่อุ๊ยสวยอ่ะมันจะมีทั้งลวดลายแล้วก็สีพื้นนะคะเราต้องคัดแยกนะอย่างที่แค่บอกงานกระสอบไม่มีอะไรเยอะคัดแยกแต่หัวผ้ามาขายก็พอจ้ะน้ำสองหางผ้าอย่าไปโฟกัสอย่าไปสนใจพี่คัดหัวผ้าได้สัก 80-100 ตัวพี่ก็กำไรเกิน 100% แล้วนะต้นทุนเฉลี่ยก็ถูกคุณพี่13บาทเท่านั้นค่ะส่งเป็นตัวได้ไหมไม่ได้ส่งเป็นตัวเลยคุณพี่ส่งยกกระสอบนะจ๊ะ
1กระสอบเนี่ย220ตัวบวกลบอาจจะได้210 220 230อ่ะคุณพี่เพราะว่างานกระสอบมัน45กิโลนะจ๊ะอิงตามน้ำหนักกระสอบเป็นหลักเนาะสั่งช่องทางนี้เลยได้ไหมรบกวนคุณพี่ไปกดเพิ่มเพื่อนที่บ้านเขียวก่อนแอปเขียวน่ะคุณพี่จ๋ากดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ค่ะก่อนนะค่ะจะมีช่องทางการติดต่อไว้ให้นะจ๊ะพี่ๆในต่อๆนะช่องทางติดต่อให้นะคะเพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวหรือใครสะดวกบ้านฟ้าแอปฟ้าก็พิมพ์ว่าโกดังผ้าสาย2มาได้เลยค่ะดูที่ผู้ติดตาม 360,000 เป็นหลักนะคะอันนั้นน่ะคือเพจหลักเพจจริงนะคะคุณพี่ระวังลอกเรียนแบบด้วยนะจ๊ะอุ๊ยสวยจังสีพื้นกำลังขึ้นดูสีดิเธอสีเขียวสีเหลืองสีเขียวเธอน่ารักอ่ะเซตสีพื้นก็สวยนะทุกคนเดี๋ยวใครโชว์เซตสีพื้นด้วยนี่ก็ไปด้วยกันเลยเหรอสองตัวทวนเซตสีพื้นจ้ากระสอบละ 3,000 จ้าพี่อ้อม 3,000 นะ45โลนะจ๊ะได้ประมาณ200ถึง220ตัวบวกลบนะคุณพี่ใครสนใจสั่งได้เลยนะคะไม่ว่าจะอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักคุณพี่จ๋าเสื้อผ้ามือสองไปได้นะคะสบายสบายเลยจ้ะขอแค่เราเปิดใจกว้างๆนิดนึงพี่เวลาเรายกกระสอบไปเราไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้นะจ๊ะเราต้องเปิดคัดแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยก่อนเป็นอันดับแรกนะสำหรับมือใหม่นะคะแต่ใครเคยเล่นผ้ามือสองมาแล้วไม่กังวลจ้ะพี่เขาทำเป็นนะเวลายกกระสอบไปเขาไปคัดตัวสวยๆนะคะตัวไหนสวยมากเขาขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยเขาก็ขายราคาลดหลั่นกันลงมานะจ๊ะนี่อู้ลูกไม้สวยๆเลยค่ะมันจะมีตัวที่เราทำกำไรได้สูงกับตัวที่เราทำกำไรได้น้อยนะคะเนี่ยลูกไม้สีดำก็สวยจ้าเพราะในกระสอบมันจะรวมมาเลยนะคุณพี่ทุกกระสอบไม่ผ่านการคัดนะคะคุณพี่ยกกระสอบที่โกดังแทไปได้เปิดคัดเป็นคนแรกแน่นอนนะคะล้านเปอร์เซ็นต์คุณพี่ตัวนี้สวยมากคุณพี่จ๋าดูค่ะปากเลื่อมแบบนี้สวยๆเลยไม่ได้ขายปีกจ้าอ้าวพี่สุมาอยู่ในนี้ด้วยหรอสวัสดีค่ะขายยกกระสอบอย่างเดียวจ้า 3,000 คุณพี่ตัวนี้สวยมากอ่ะคุณพี่ทำกำไรได้ดีมากแล้วผ้ามีน้ำหนักด้วยนะบอกเลยว่าผ้าค่อนข้างมีน้ำหนักเลยตัวเนี้ยเป็นงานปักเลื่อมสวยๆเลยค่ะอยู่ไปทั่วอ๋ออยู่ไปทั่วอุ้ยเจอกันทุกที่ว่าสั้นพี่สุมาในต่อด้วยนะกระสอบละ 3,000 ค่ะพี่บูมพี่บูม 3,000 นะใครอยากเป็นเจ้าของกิจการเชิญทางนี้ได้เลยจ้าในงานยกกระสอบเยอะนะลูกค้านะขายจริงส่งไวค่ะมารับเองก็ได้ใครว่างก็มารับเองที่หน้าโกดังได้นะคะพี่ก็รวยจากโกดังนี้แล้วค่ะอุ๊ยสาธุค่ะว่าแต่มูใครฝากกดหัวใจด้วยนะคะทุกคนกระสอบหนึ่งประมาณกี่ตัวถ้ารุ่นนี้เป็นงานสาวอวบนะคุณพี่จะอยู่ประมาณ220ตัวบวกลบอาจจะ200 210 220นะคะเพราะว่างานมันกระสอบ45กิโลนะคุณพี่ก็ดังอยู่ตรงไหนอ่ะก็ดังอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสาย2ค่ะอู้ใครกดหัวใจมาให้ฉันรัวๆเลยก็ดังอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสาย2นะคะอ่ะพี่ถังใครสนใจสั่งได้เลยฝากกดหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะใครที่กำลังมองหารายได้หลักรายได้เสริมนะคะคุณพี่รุ่นนี้ได้เลยนะไปได้ไหมลูกค้าพระเอากี่ลูกฮะปิดได้ไหมคุณพี่สุดยอดนะใครเข้ามาแล้วคุณพี่จ๋าเอาเลยนะนี่ยกไปหนึ่งกระสอบคุณพี่เป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะคะยกไป1กระสอบโอ้โห200ถึง220ตัวได้เลยค่ะเต็มร้านนะคุณพี่
คัดเอาแต่ตัวสวยๆพอนะทุกคนจ๋าอย่าลืมนะเวลายกกระสอบแล้วเปิดคัดหัวผ้าแล้วเราต้องเอาไปรีดเพื่อเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าด้วยนะเราจะได้ขายได้ราคาดีนะคะคุณพี่ปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยนะเอาละกดใจให้เต็มคาราเบลไปเลยขอบคุณค่ะคุณพี่สวยช่ำจ้าดูจ้าป้ายังอยู่เลยจ้าอาการหนักลูกชายอ่ะศูนย์ห้าเก้าไม่มีศูนย์ห้าเก้ามันก็รวมไว้นะคุณพี่เอารุ่นนี้ไปขายได้ไหมอ่ะลูกไม้สวยมากใครอยากดูงานอะไรสอบถามงานอะไรพิมพ์คุยกันได้เลยนะคะลูกไม้สวยๆเลยอ่ะโอ้ยลูกค้าเริ่มทักบ้านเขียวกันมาแล้วนะเนี่ยคัดแต่หัวผ้าก็สวยแล้วทุกคนเดทมีเดทค่ะแต่ไม่มีแบบเป็นยาวล้วนนะจะมีทั้งสั้นและยาวนะคะคุณพี่โอ้โหงานสวยอ่ะแทบไม่ต้องซักเลยนะใครเล่นป้ายนี้แทบไม่ต้องซักเลยขอคนขายอกเสาอวบแค่นั้นเองคุณพี่จ๋านี่อู้สวยเห็นไหมผ้าใหม่ผ้าสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยนะคุณพี่ใครขายสาวอวบรุ่นนี้ตอบโจทย์จ้าไม่ว่าจะลงตลาดนัดขายไลฟ์สดขายออนไลน์รุ่นนี้ได้เลยงานใหม่ผ้าใหม่เงี้ยค่อนข้างสะอาดค่ะน่ารักเนาะอันนี้เซตอู้นี่เซตลายจุดๆที่เรื่องดูใกล้ๆอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะต้นทุนต่ำกำไรดีนะรุ่นเนี้ยต้นทุนแค่13บาทเท่านั้นนะแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเนาะพี่น้องพวกงานมือสองน่ะบางตัวไหนเราว่าสวยอีกคนอาจจะว่าไม่สวยตัวไหนที่เราว่าไม่สวยอีกคนอาจจะว่าสวยก็ได้นะคุณพี่มันก็เหมือนอาหารนะเนาะคุณพี่เนาะถูกปากใครถูกปากมันนะคะความสวยก็ไม่เท่ากันเนาะพี่เนาะนี่แต่โดยรวมแล้วงานสะอาดคุณพี่เอาไปมีกำไรแน่นอนค่ะปกติหัวสวยสวยขายตัวเท่าไหร่คะงานวอร์มจะไม่มีเสื้อวอร์มมีคุณพี่เสื้อวอร์มน่ะมีนะแป๊บนึงนะเอามุขหน้ากล้องให้หน่อยอุ๊ยลูกค้าที่ใส่อยู่นี่ก็อยู่ในกระสอบนะมันเป็นเสื้อคลุมบางตัวมันเป็นงานคลุมอ่ะเราก็เอามาแบบใส่ได้นะลูกไม้มาอีกตัวค่ะพี่ผ้าลูกไม้ก็มีนะมาจะมีแขนกุดด้วยนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่แขนกุดนะคะสายเดี่ยวก็มีเสื้อกล้ามแขนกุดสายเดี่ยวนะคะอันนี้ก็ใส่จากกระสอบนี้แหละบอกลูกค้ายังบอกอุ้ยหัวมันขึ้นได้อีกอ่ะพี่ตัวละเท่าไหร่ขายเป็นกระสอบคุณพี่จ๋ากระสอบละ 3,000 นะเฉลี่ยแล้วตัวละ13บาทจ้า1กระสอบ 3,000 บาท
1กระสอบ 3,000 บาทได้ประมาณ220ตัวบวกลบคุณพี่เป็นงานรวมผ้าบางนะคะพี่หัวมันขึ้นได้อีกอ่ะแต่ไม้แขวนแค่หมดแล้วอ่ะเธอโยนไม้เราก็ได้เฮ้ยแพทโทรศัพท์ใช่ป่าววะใช่ป่ะใช่ไหนเธอมีหูฝาดเออใช่เนี่ยขึ้นหัวได้อีกคุณพี่เป็นเกงอะไรคะนะเป็นเกงอะไรนะคะไม้ห้อยค่ะเป็นเกงวอร์มวอร์มไม่มีมีแต่เสื้อวอร์มเอามาคัดเองใช่ไหมใช่คุณพี่ต้องเอาไปคัดหัวผ้าเองเพราะว่าใครขายยกกระสอบนะเนี่ยมันอันนี้ก็ขึ้นหัวผ้าได้อีกแต่ว่าเราไม้แขวนหมดแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ายกกระสอบ 3,000 คุณพี่ยกกระสอบ 3,000 บาทจ้าโอ้โหดูสีดิเนี่ยตัวนี้เป็นชีฟองค่ะสวยรวมไวเป็นออกไวผู้ใหญ่หน่อยโอ้โหป้ายห้อยจ้ายังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยพี่บอกแล้วว่าป้ายเนี้ยคือจะเป็นอะไรที่ลูกค้าซื้อซ้ำเยอะจริงๆนะคะเลยที่เนี่ยยังมีอยู่อีกเลยนะไปคัดเอาป้ายมงกุฎเป็นป้ายที่ลูกค้าซื้อเยอะมากๆอุ๊ยตัวนี้เหมือนเป็นเดทเลยอ่ะทุกคนอุ๊ยติดเดทมา1ตัวมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่เวลาเรายกกระสอบเนี่ยเห็นมั้ยใครให้ดูใครไม่คัดออกนะเวลาเรายกกระสอบไปมันมีโอกาสเนี่ยคุณพี่เห็นมั้ยเสื้อแต่เดทติดมาตัวนึงอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะจ๊ะขอเดรสมงกุฎเดรสมงกุฎหมดยังเดรสมงกุฎหมดคุณพี่เดรสสาวอวบมงกุฎหมดจ้าอุ้ย MK MK มาไงก่อน MK มายังไงก่อนทุกคนเดรสมงกุฎหมดนะเหลือเดรสอะไรจ้าฮะเหลือแต่เดรสสาวอวบดอกไม้ทักมาเลยอุ้ยสวยอ่ะตัวนี้เป็นชีฟองตัวนี้เป็นเชิ้ตชีฟองสวยมากของจริงคือผ้าใหม่ค่ะชีฟองเลยพนักงานออฟฟิศข้าราชการได้นะพี่นักงานออฟฟิศข้าราชการวัยผู้ใหญ่หน่อยได้เลยตอบโจทย์เนี่ยสวยๆแล้วป้ายห้อยเห็นไหมอุ้ยสีสวยลายสวยมากเลยอ่ะตัวไหนเธอสวยหยิบมาเลยเธอระหว่างรอหมดสุดอันนี้เสื้อป๊อปคอร์นอุ๊ยสวยอ่ะป้ายห้อยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวหยิบให้เจ๊ช่วยก่อนเดี๋ยวเย็นนะข้างหน้าหน้าน่ะเล็บหลุดลงไปในผ้าฉันว่าฉันจะสีอะไรก่อนสีแดงฉันว่าฉันจะไปสาวนี่ให้มูสว่าดีนะกับทะเลกับพี่ไปด้วยกันทำไมทำไมเงินค่าตกไม่ได้ไปอ่ะ 6,000 อ่ะติดได้อยู่หรอกเราเครดิตดี
ใส่หัวทำไมก่อนก็มันจะไปสาวผ้าไอ้ตรงนั้นให้มุกไงแล้วคราวนี้กลับมาแล้วมันหลุดอ่ะไปไปเสร็จแล้วไม่เจอหรอกที่แม่เราไปดูกันเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าเอาแบตเตอรี่เธอเอากล้องนี้ใช่ออกไปแล้วเสียงเกลียวกราวเลยเดี๋ยวใครพาไปดูหัวผ้านะพี่ๆว่ามันออกแบบสไตล์ประมาณไหนบ้างนะจ๊ะอะเลถือนี้พี่มุกไปจ้าทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่กองแก้วสวัสดีค่ะพี่กองแก้วเราอยู่ในนี้เยอะกว่าหรอพี่กองแก้วโอนมาแล้วนี่ส่งแล้วพี่กองแก้วส่งไปแล้วใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะทำไมเสื้อสวยจังอะนะพี่กองแก้วเนี่ยโอ๊ยเดรสมีสิคะคุณพี่เดรสสาวอวบหรือพระไซดี LSS ไม่มีจ้ามี XXL ได้ไหมคะยืนอยู่ตรงนี้กับบูลลี่นะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยจ้ากดหัวใจไว้ด้วยนะติดกล้องเลยนี่สวยๆเลยนั่นเหรอหุ่นพี่เมฆเอาหุ่นตัวนั้นออกมาให้หน่อยดิด้านหลังอะเนี่ยเนี่ยหุ่นน้องคนเนี้ยเจอแล้วหุ่นอุ้ยทำไมไซส์เนี้ยลองไปดูนะเท่ากันละใครเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะคุณพี่อุ้ยกดติดตามใหม่เข้ามาเต็มเลยฝากไปติดตามบ้านฟ้าด้วยนะโกดังผ้าสายสองนะจ๊ะทุกคนขอบคุณค่ะผู้ติดตามใหม่แบบขึ้นมาเยอะมากเลยอะไลค์เดียวติดตามมา36คนอู้พี่ใครเห็นคลิปนี้ต้องรีบสั่งนะคะของลงสดๆใหม่ๆสวยๆป้ายนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะเลยนะคะคุณพี่สั่งกันได้เลยค่ะ